ปีหนึ่งกับอีกประมาณ53นาทีครับเดี๋ยวเราคงจะมาปิดท้ายกันที่เรื่องจากวีวีฮะสวัสดีวีวีสวัสดีค่ะกว่าจะพูดได้นะฮะวันนี้ไม่มีเรื่องจากเมลไม่มีเรื่องจากเมลแต่ว่าเรื่องที่จะนำมาเล่าวันนี้มันเป็นเรื่องจากทริปที่เราไปตุรกีกันเอ้ยเราไปตุรกีกันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องผีปิดท้ายคนอวยพรเยอะขอให้เจอขอให้เจอไงช่วงที่เราไปผมจำได้ว่าทั้งคอมเมนต์ทั้งอะไรหลายๆอย่างอุ้ยขอให้เจอขอให้เห็นขอให้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนี่ไงฮะได้ฟังแล้วสมใจเลยแล้วจะบอกว่าไม่ได้เจอคนเดียวด้วยเออเราเจอเกือบทุกห้องเลยนะพี่ไม่ใช่ห้องพี่ไม่ใช่ห้องพี่เพราะพี่หลับก่อนใช่หัวค่ำผมก็หลับแล้วค่ะอะยังไงเอาเรื่องของหนูก่อนนะเรื่องของหนูคืออันนั้นคือจริงอะมันก็เจออะไรแบบแปลกๆเป็นเงาตั้งแต่คืนที่2แล้วคืนแรกไม่นับเพราะพวกเราเหนื่อยมากคืนที่2ก็เป็นเงาปกติอันนี้คือมันไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนไงแต่บอกก่อนเลยว่าไปครั้งนี้เราไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนสำหรับหนูนะคะแต่ว่าคืนที่3ที่เราไปพักเนี่ยห้องสวยมากคืนที่3พักที่ไหนวะริมทะเลอะพี่ริมทะเลอ๋อโอเคเออเอาจริงๆมาเท่าที่พักมาทั้งหมดเนี่ยที่นั่นเหมือนจะมีบรรยากาศดีมากแต่เหมือนจะมีเรื่องเล่ามากที่สุดใช่ค่ะเออแล้วห้องที่หนูพักเป็นห้องริมสุดครับห้องนั้นเนี่ยมันจะแบบใหญ่มากแล้วก็มี3เตียงซึ่งเตียงนึงก็จะเป็นแบบ king size ครับส่วนอีก2เตียงจะเป็นเตียง2ชั้นแล้วพอเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีระเบียงออกไปข้างนอกเห็นทะเลสวยมากเป็นทะเลอะไรนะจำชื่อไม่ได้ผมจำชื่อไม่ได้ใช่แล้วคือวิวยังไงก็สวยคือนอนหลับสบายแน่นอนคืนนี้ค่ะแล้วก็จะต้องบอกก่อนว่าห้องเนี้ยด้วยความที่ว่าทุกห้องที่นี่มันจะเป็นเปิดระบบเป็นฮีเตอร์แล้วซึ่งพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยฮีเตอร์จะไม่เปิดเราไม่สามารถเปิดด้วยรีโมทได้ถ้าเกิดสมมติว่าประตูหลังที่เป็นประตูระเบียงออกไปข้างนอกอ่ะมันเป็นระบบของเขาใช่ตอนแรกผมก็เปิดโหมันหนาวแอร์ไม่ติดเฮ้ยทำไมฮีเตอร์มันเปิดไม่ติดวะอ๋อเพิ่งรู้ว่าจะต้องปิดประตูระเบียงข้างหลังใช่แล้วล็อกคือประตูมันไม่ใช่เป็นประตูบานเลื่อนธรรมดาแบบเราอย่างนี้นะมันเป็นประตูบานเลื่อนที่แบบจะต้องมีตัวล็อกแล้วก็ต้องมันหนักพอสมควรนะพี่มันล็อกตัวนี้เท่านั้นฮีเตอร์ถึงจะทำงานใช่แล้วพอเวลามันทำงานปุ๊บมันจะมีเสียงของตัวฮีเตอร์เขาดังดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดเป็นสัญญาณว่ามันจะเริ่มเปิดการทำงานคือง่ายๆคุณผู้ฟังถ้าล็อกประตูหลังใช่แอร์ทำงานง่ายง่ายถ้าปิดไม่สนิทหรือไม่มีการล็อกมันจะไม่ทำงานและคืนนั้นเนี่ยกว่าเราจะรู้มันเป็นแบบนั้นก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งและคืนนั้นเนี่ยด้วยความที่มันหนาวทุกห้องต้องเปิดฮีเตอร์แน่นอนใช่ทะเลอีเจียนถูกต้องค่ะและทุกห้องจะต้องเปิดฮีเตอร์แน่นอนครับและคืนนั้นเนี่ยด้วยความที่ก่อนนอนอ่ะเรารู้แล้วฮีเตอร์มันเปิดทุกอย่างเป็นปกติหลับพอเริ่มกลางดึกเริ่มแบบอากาศมันเริ่มหนาวอ่ะมันเริ่มหนาวขึ้นหนูเริ่มปวดปัสสาวะพี่หนูก็คิดว่าแบบโหอากาศคงจะหนาวมากจนฮีเตอร์ทำงานไม่ไหวสู้ไม่ได้หนูก็ลุกขึ้นไปปัสสาวะรอบหนึ่งหนาวจริงๆพี่แล้วหนูก็กลับมานอนต่อครับพอครั้งที่2ปวดอีกแล้วลุกขึ้นไปทำไมมันหนาวจังทำไมฮีเตอร์มันทำงานไม่ได้ดีขนาดนี้ทั้งที่มันเป็นโรงแรมที่สวยแล้วก็ดูดีมากหนูก็ไปดูที่ตรงรีโมทที่มันจะใช้เปิดฮีเตอร์ปรากฏมันดับหนูก็คิดว่าโอ้คงเป็นระบบตัดไฟคิดว่ามันคงจะแบบตัดไฟมั้งเพราะว่าฮีเตอร์ทำงานหนักอะไรแบบนี้ครับก็ไปห้องน้ำกลับมานอนเหมือนเดิมจนครั้งที่3ก็แบบมาดูรีโมทแอร์อีกครั้งนึงเหมือนเดิมคือมันก็ดับเหมือนเดิมจนทีนี้หนูก็แบบนอนคิดแล้วแบบทำไมโรงแรมใหญ่ขนาดนี้มันจะตัดไฟแล้วแบบเปิดก็ไม่ได้ด้วยเพราะหนูลองเปิดมันก็เปิดไม่ได้ครับทีนี้เนี่ยพอถึงเวลาที่เขามี morning call ปุ๊บหนูก็แบบตื่นด้วยความจะไปอาบน้ำหนูก็สงสัยแบบทำไมมันถึงตัดนานมากมันหลายชั่วโมงมากมันควรจะแบบถ้ามันเป็นระบบตัดมันควรจะกลับมาเปิดได้แล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่นึกได้ไงว่าแต่ว่าประตูระเบียงถ้ามันไม่ปิดอะมันจะไม่ทำงานหนูก็คิดเล่นๆนะพี่เดินไปที่ประตูระเบียงระเบียงเปิดอันเนี้ยวิวี่มันเล่าแล้วมันหน้าตาตื่นมากคือประตูระเบียงทุกห้องเหมือนกันหมดคนลุกไอห้องผมเนี่ยก็มีเหมือนกันและมันล็อกแล้วมันล็อกแน่นมากใช่ค่ะแล้วมันมีน้ำหนักคุณผู้ฟังคือมันจะเปิดเองมันไม่มีทางไปไม่ได้นอกจากมันเดินละเมอไปเปิดใช่แล้วไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าหนูเป็นคนขี้หนาวนี่เล่าแล้วยังขนลุกเลยบอกแล้วแบบพอให้ประตูระเบียงเปิดแล้วแบบเฮ้ยประตูมันเปิดได้ยังไงแน่นอนว่าพอประตูระเบียงเปิดปุ๊บฮีเตอร์มันจะตัดทันทีใช่ค่ะแล้วมันไม่ได้เปิดแค่แง้มนะมันเปิดอ้าอยู่ประมาณนี้พี่ครับแล้วห้องหนูเป็นห้องริมสุดคนจะเข้ามาในห้องเราเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วนอนคนเดียวครับ
แล้วหลังจากนั้นก็แบบตกใจมากแต่ก็แบบมันเช้าแล้วไงพอตื่นออกมาหนูก็เลยไปบอกพี่นั่นแหละคือสิ่งที่เจอในคืนที่3คือมันไม่ใช่เสียคุณผู้ฟังมันไม่ใช่เสียแน่ๆคือหลังจากที่พอไปปิดประตูระเบียงปุ๊บฮีเตอร์กลับมาทำงานปกติใช่ปัญหาอย่างเดียวคือประตูระเบียงข้างหลังห้องวี่อ่ะมันเปิดได้ยังไงแต่ห้องวี่มันพิเศษอย่างนี้คุณผู้ฟังคนอื่นเขาก็นอนกันห้องหนึ่งสองเตียงไปกันสองคนแต่วี่นอนคนเดียวห้องมีกี่เตียงนะ3เตียงคือมีเตียง2ชั้นอยู่1อันแล้วก็เป็นคิงไซส์อีก1อันแล้วได้นอนตรงไหนนอนคิงไซส์แต่ว่าตอนก่อนนอนก็ไปนอนเล่นตรงเตียง2ชั้นอยู่นะแล้วทำไมไม่ถึงไม่เลือกไปนอนชั้นไอ้เตียงข้างบนบอกอยากนอนข้างบนมันดูทึมๆไงไม่รู้ว่าคือแบบเพดานมันเหมือนเป็นพอเป็นห้องริมปุ๊บเพดานมันเริ่มต่ำลงอะพี่หนูก็เลยรู้สึกว่าเตียงบนมันทึมๆหนูก็เลยแบบไม่ไปนอนไปนอนเล่นข้างล่างแป๊บนึงแล้วก็กลับไปนอนที่เตียงเดิมครับแต่มันเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้ดูมีความน่ากลัวหรือดูมีอะไรที่เหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างในห้องเลยนะคือสวยมากมันไม่มีความรู้สึกว่าเอ้ยที่นั่นจะมีผีอะพูดตรงๆใช่ค่ะแต่วิมันเจอเรื่องอย่างเงี้ยก็เลยเป็นปริศนาว่าไอ้ประตูข้างหลังอ่ะมันเป็นประตูล็อกไม่ใช่ประตูเลื่อนไอ้ประตูเลื่อนแต่มันล็อกนั่นมันเป็นเลื่อนแบบที่มันมีที่จับเป็นยาวๆอย่างเงี้ยแล้วต้องกดล็อกลงไปเพื่อที่จะล็อกประตูปิดถูกต้องมันเปิดได้ยังไงใช่แล้วคือขนาดเรายังรู้สึกเลยว่ามันหนักแล้วก็ไม่ได้เจอแค่หนูคนเดียวแต่หนูจำไม่ได้ว่าเพื่อนร่วมทริปอ่ะเจอตั้งแต่วันแรกนะพี่มีคุณผู้ฟังที่ไปร่วมทริปกับเราเจอหนักกว่าเราอีกนะแต่เดี๋ยวเล่าแบบเบาๆก่อนพี่ตั้มไงพี่ตั้มเจอตั้งแต่คืนแรกที่เรานอนโรงแรมถ้ำเจอเป็นเงาคนยืนมองอยู่ตั้มอุบลใช่นั่นขนาดเขานอนสองคนนะเขาบอกเจอเป็นเงาผู้ชายยืนมองอยู่แล้วก็ห้องอื่นๆก็แบบรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้เจออะไรเป็นตัวเป็นตนครับแต่ว่าคนที่เจอหนักที่สุดคือคุณกุ๊กค่ะคุณกุ๊กเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีเซนส์ครับแล้วเขาแบบเขานอนกับพี่นกใช่ไหมเขานอนกับพี่นกใช่แล้วระหว่างคืนนั้นหนูจำไม่ได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนไหนเขานอนก็เป็นเตียงทวินนะคะระหว่างที่เขานอนเนี่ยพี่นกหลับไปแล้วเขากำลังจะหลับเขารู้สึกว่าเขายังไม่หลับนะเขารู้สึกว่ามีเงาสีดำอ่ะมาทับตัวเขาทับจนหายใจไม่ออกเลยนะทีนี้เนี่ยเขาก็ร้องเรียกคุณแม่ให้แม่แบบแม่ช่วยหน่อยสวดมนต์ยังไงก็ไม่หายแล้วเสียงที่มาทับเขาอ่ะมีการพูดเล่นๆว่าเหมือนกับแบบผีจะข่มขืนเขาเขาบอกว่าเสียงที่มาแบบทับเขาทำเสียงแบบอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วเขากลัวมากเขาสวดมนต์จนแบบอันนี้ผมไม่ได้ฟังนะผมไม่อยากฟังตอนนั้นเขาบอกเขาสวดมนต์แล้วเขาก็เรียกแม่เท่าไหร่ก็ไม่หายจนเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาจะตายแล้วจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าเงาที่ทับเขามันหนักมากครับเขาก็ตะโกนเรียกพี่นกซึ่งพี่นกก็ไม่รู้สึกตัวทีนี้เนี่ยพอสุดท้ายเขาแบบเฮือกสุดท้ายแล้วว่าแบบเขาจะต้องตายแน่ๆว่าเขาหายใจไม่ออกอ่ะครับเขาก็เลยตะโกนเรียกแม่แล้วก็รีบลุกขึ้นมาปรากฏว่าพี่นกก็หลับครับแล้วก็เดินไปแบบเขารีบเดินไปหาพี่นกบอกว่าพี่นกขอจับมือหน่อยขอจับมือนอนได้ไหมคือพี่นกเขาก็ไม่รู้สึกตัวเขาก็บอกว่าเป็นอะไรอยู่ดีจะมาแบบนอนจับมือครับคิดไปเองหรือเปล่าฝันไปหรือเปล่าสุดท้ายคืนนั้นคุณกุ๊กก็ไม่ได้นอนครับคือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังว่าเดี๋ยวจะหาว่าทีมงาน The Ghost Radio ไปโอ้ยไปนอนที่มีผีดุไม่ได้มีโปรแกรมอะไรอย่างนั้นแต่ผมว่าด้วยจังหวะของเขาละมั้งคือคุณโก้เป็นคนเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีเซนส์และเจอบ่อยแต่ครั้งนี้เจอหนักแล้วก็เหมือนกับว่าแรกๆที่เราไปมันเป็นตุรกีมันเป็นพื้นที่ที่มีประวัติมากว่า 5,000 ปีแล้วมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยู่ที่นั่นมานานแล้วหรือเขาอาจจะมาทักทายก็ได้และอีกอย่างคือทักทายไม่เท่าไหร่หรอกจะแก้ยังไงวะคุยกันคนละภาษาเลยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษด้วยนะก็ใช่อ่ะดิก็เป็นภาษาตุรกีภาษาเติร์กิสเขาอ่ะนะครับก็จะไม่รู้เหมือนกันอย่างตั้มที่เล่าให้ฟังเขาบอกเขาเข้าไปในห้องแล้วก็รู้สึกอึดอัดก็เลยนิมนต์พระที่เอาไปด้วยเนี่ยแขวนแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเว้ยรู้สึกดีขึ้นแต่ไม่ได้เจออะไรนะแต่เขาแค่แบบรู้สึกผ่อนคลายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจละมั้งนะครับแต่ไปกับ The Ghost Radio ผมว่ามันถ้าเจอเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นของแถมอ่ะนะจะได้มีเรื่องตื่นเต้นนะครับผมไม่เจอนะไม่เจอทั้งทีมละนอนหลับสบายโอ้โหค่ำผมก็หลับละแล้วมีคืนหนึ่งคืนนั้นที่เราไปโรงแรมที่แบบที่เราไปทานอาหารเย็นกันแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนมันเป็นงานแต่งจำได้ไหมแล้วห้องพักของพี่อ่ะเป็นห้องทางสามแพร่ง
พอดีเป๊ะเลยใช่คือเดินมาจากทางยาวๆปุ๊บจะถึงห้องพี่แจ๊กก่อนแล้วเลขอะไรรู้ไหมฮะเออ313ผมนอนห้อง313แล้วเป็นทางสามแพร่งพอดีเป๊ะใช่แต่พี่ไม่เจอไม่เจอแต่พอมองลอดตาแมวออกมาโรงแรมที่นั่นระบบมันจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นเว้ยไฟอัตโนมัติถ้าไม่มีใครเดินตรงทางเดินอ่ะมันจะมืดตึ๊บเลยนะคือมันจะเหมือนดิมอ่ะที่แบบเวลาเดินไปแล้วไฟมันถึงจะสว่างเป็นเซ็นเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนึกถึงภาพบรรยากาศหนังผีมันไม่ได้ว่าสว่างปุ๊บติดทีเดียวทั้งฟลอร์นะมันจะค่อยๆมันจะค่อยสว่างมาทีดวงปุ๊บเฮ้ยของพี่2คืนนะที่นอนทางสามแพร่งอ่ะ2คืนไม่เจอไงเออเลข313เนี่ยผมจำได้คือมันมีเลือกห้องไงผมก็เอ้ยพี่เอานอนห้องข้างๆพี่แล้วกันว่าพี่เอา313ก็ได้แต่ไม่เจออะไรแต่แค่มองลอดตาแมวออกมาแล้วก็ไปดูเวลาตรงฝั่งตรงข้ามตรงนู้นก็มีคนอยู่เวลาเขาเปิดประตูออกมาเนี่ยไฟมันก็ติดพลึบแล้วเวลาเขาเดินมาก็ติดพลึบพลึบมันแค่บรรยากาศน่ากลัวเออนะฮะแล้วก็คืนนั้นที่เราบอกว่านอนที่โรงแรมที่เหมือนงานแต่งอะพี่ที่พี่นอนทางสามแพร่งยาวๆอะแล้วหนูนอนห้องตรงข้ามบันไดจำได้ไหมคืนนั้นอะคืนนั้นคือก่อนนอนหนูวิดีโอคอลอยู่ปรากฏว่า iPad ตั้งไว้มันหนักมากพี่ตั้งไว้พร้อมฐานเลยนะครับพอบอกว่าเดี๋ยวไปห้องน้ำแป๊บนึงลุกกลับมาปุ๊บคนในวิดีโอคอลบอกว่าเฮ้ยทำไม iPad มันเลื่อนเองวะคือมันจะเลื่อนเองไม่ได้พี่เพราะว่าหนูตั้งอยู่บนฐานของไอ้ที่มันเป็นที่เขี่ยบุหรี่คือมันจะมีช่องล็อกอยู่อะแล้วมันหันไปทางประตูตู้เออคือมันแบบจากที่จอมันอยู่บนเตียงอะเพราะว่าเวลาเรานอนเราจะได้คุยกันแบบเออเห็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมไอ้แผ่นมันหันไปตรงหน้าประตูตู้ตรงช่องทางเดินพอดีเลยอ่ะแล้วเขาบอกมันหันเองจริงๆเขาไม่หลอกเลยเอออันนี้พูดยากคุณผู้ฟังแต่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวพอเล่าไปมากๆเดี๋ยวทริปหน้าจะไม่มีใครไปด้วยเดี๋ยวจะกลัวผีกันหมดเดี๋ยวแล้วเอ้ยพวกเราพาไปหาผีหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณผู้ฟังมันอยู่ที่อย่างที่เราคุยกันแหละมันอยู่ที่จังหวะที่ดวงอย่างที่ผมบอกว่าผมนอนห้อง313ตรงทางสามแพร่งคือตรงทางเดินมาเนี่ยเจอห้องผมเลยผมยังไม่เจออะไรเลยมันอยู่ที่คนด้วยนะ มันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยใช่เพราะว่าอย่างทริปเราที่ไปนี่เราก็ไม่ได้เจอกันทุกคนนะคะทุกคนแบบส่วนน้อยนะฮะส่วนมากคือจะไปเจอกันในความฝันมากกว่าโอ้หลับแบบสบายบอกเลยว่าโรงแรมที่ไปกับพวกเราครั้งนี้นี่5ดาวนะคะ5ดาวไม่ใช่ไก่ย่างนะฮะโรงแรมนะครับค่ะอ่ะนั่นคือทั้งหมดฮะของ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับก็เดี๋ยวคงจะมีบรรยากาศเป็นคลิปวิดีโอที่เราถ่ายเก็บบรรยากาศไว้ตอนที่เราไปตุรกีเนี่ยเดี๋ยวจะมาโพสต์ลงยังเพจไปแล้วลงที่หน้าแฟนเพจ The Ghost Radio ก็ได้นะครับถ้าไหนอยากเข้าไปดูบรรยากาศก็เชิญได้เลยเห็นว่าเอ้ยพวกเราไปกันยังไงอยู่กันยังไงเที่ยวกันยังไงคุ้มหรือเปล่าเออนะครับข้างหลังนี่อ๋อพี่บัตรยืนอยู่ข้างหลังนะฮะไม่ได้ตกใจอะไรเลยฮะยืนพุงป่องอยู่ข้างหลัง